สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอผมอีกครั้งนะครับผมกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับอาวุธของกองทัพอังกฤษนะครับเป็นรถถังนี่แหละชื่อว่า The Challenger 2นะครับ The Challenger 2เนี่ยเป็นสุดยอดรถถังของกองทัพอังกฤษเป็นรถถังที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากรถถังรุ่น Challenger 1นะครับโดยChallenger 2เนี่ยได้เข้าประจำการในกองทัพอังกฤษนะครับในปี1994 Challenger 2เนี่ยถือได้ว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเวลานั้นนะครับสามารถทนทานการทำลายล้างจากอาวุธได้หลายรูปแบบและยังมีระบบทำการรบในสมรภูมิรังสีชีวะนิวเคลียร์หรือ NBC Protection Systemระบบ NBC เนี่ยผมเจอกับรถถังแทบทุกรุ่นนะครับทำคลิปเนี่ยต้องพูดระบบตัวนี้ตลอดเพราะมันมีแทบทุกรุ่นของหลายประเทศเลยนะครับโดย The Challenger 2เนี่ยยังมีระบบสุดทันสมัยที่เรียกว่า Visual and Infrared Smoke Screening System นะครับช่วยให้สามารถต่อกรกับรถถังฆ่าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับระบบอาวุธของ Challenger 2เนี่ยมาพร้อมกับอาวุธหลักขนาด120มม.สามารถทำการยิงกระสุนเจาะเกราะรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะ 3,000 เมตรนะครับที่สำคัญเนี่ย Challenger 2เนี่ยยังได้รับการยกย่องว่าเป็นรถถังที่มีระยะยิงที่ไกลและดีที่สุดอีกด้วยโดยในสงครามอ่าวนะครับ Challenger 2เนี่ยได้ทำลายรถถังของกองทัพอิรักได้ในระยะที่ไกลกว่า4กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ Challenger 2เนี่ยมาพร้อมกับปืนกลขนาด 7.62 มม.อันนี้จริงเนี่ยปืนกล 7.62 เนี่ยก็เป็นปืนกลที่ติดในรถถังหลายรถถังเหมือนกันนะครับโดยระบบควบคุมและระบบการยิงนั้นเนี่ยจะมีความเหมือนกับรถถัง M1A1 Abrams ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รถถังของกองทัพฝรั่งเศสนะครับผู้ปฏิบัติการบน Challenger 2เนี่ยใช้จำนวนประมาณ4นายนะครับเครื่องยนต์ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ 1,200 แรงม้านะครับทำความเร็วได้สูงสุด56กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับ M1A2 Abrams นะครับและ Leopard 2A5 เนี่ยจะพบว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่ดีกว่า Challenger 2นะครับเพราะว่า Challenger 2เนี่ยจะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ 1,200 แรงม้านะครับแต่ว่า M1A2 เนี่ยกับ Leopard เนี่ย 2A5 นะครับจะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ 1,500 แรงม้านะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ย Challenger 2เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่ามีระยะยิงที่ไกลที่สุดอันนี้คือจากหลายสื่อในวงการรถถังเขาจะให้ Challenger 2เนี่ยเป็นสุดยอดรถถังก็เพราะว่ามันสามารถสร้างโอกาสที่เรียกว่า first round hit เนี่ยได้ในระยะทางที่ไกลที่สุดในบรรดารถถังทั้งหมดนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องไปยืนยันกันอีกทีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่าน